เคฟสาขาตลิ่งมอนะครับเปิดร้านมิสเตอร์เคฟมาได้ประมาณสัก10วันแล้วนะครับเราใช้แป้งไปประมาณกี่กิโลก็ประมาณ200โลได้แล้วค่ะขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้าเราส่วนมากนะครับก็มีทุกวัยเลยตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่นะครับใช่ค่ะเพราะเด็กๆชอบมากเลยนะคะสองคนมาทำร้านเคฟนะคะก็เพราะว่าสีเนี่ยชอบทานเคฟมากๆเลยค่ะส่วนตัวผมเองก็ชอบทานเคฟมากเช่นกันนะครับเราก็เลยมีความฝันว่าอยากมีร้านเคฟเป็นของตัวเองได้ทานเคฟกันทุกวันเลยค่ะใช่ครับก็ลูกค้านะครับที่สนใจที่จะมาทานมิสเตอร์เคฟนะครับที่แป้งเราเนี่ยไม่เหมือนเคฟที่อื่นนะครับลองมาทานกันดูแล้วก็นะครับเราเทอร์เนอรี่มอลล์เนี่ยครับอยู่ตั้งอยู่ในซอยวัชรพลนะครับเลยเสถียรธรรมสถานในซอยธรรมวัชรพลมานะครับแล้วก็จะอยู่ขวามือนะครับอยู่ตั้งอยู่บริเวณตลาดหนองมิตรนะครับลองลูกค้านะครับมาลองชิมมิสเตอร์เคฟดูนะครับแค่แป้งอย่างเดียวนะครับมาสั่งแป้งเปล่ากินดูยังได้เลยครับลองดูก็มาที่เบอร์นารี่มอลล์ค่ะแล้วก็เข้าทางประตู KFC นะคะร้านของเราใหญ่ก็ตั้งอยู่ข้างๆบอร์ดคอนนะคะร้านของเราก็จะสีสันสดใสสังเกตง่ายค่ะยังไงก็เจอกันที่ร้านนะคะ สวัสดีค่ะชื่อมนต์นะคะเป็นผู้จัดการร้านของ Mr. Cafe สาขาเบอร์นารี่มอลล์ค่ะก็ขายดีมากคือแบบขายดีจนตัวเองรู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยมันขายดีขนาดนี้เลยเหรอแม้ว่าจะไม่ได้จัดโปรโมชั่นหรือว่าจะช่วงแถมหรือไม่แถมลูกค้าก็ยังกลับมากินของเราแล้วก็มีกระแสชื่นชมว่าแป้งเคฟอร่อยมากแล้วไม่เหมือนใครจริงๆเลยค่ะอย่างบางคนนี่คือแบบมาทุกวันมาวันหนึ่ง2รอบอย่างพนักงานในห้างเองตั้งตารอคอยตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดร้านด้วยซ้ำแล้วก็พอเปิดแล้วกินแล้วก็ยังกลับมากินซ้ำอีกก็ต้องจริงๆค่ะที่เราทำร้านนะคะเราก็รู้สึกทีมงานและตัวหนูเองทั้งตัวเจ้าของเองก็ประทับใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะรักษามาตรฐานทุกอย่างให้เป็นอย่างที่ลูกค้าเคยได้ลองได้ชิมกันค่ะค่ะตั้งแต่สี่เนี่ยเป็นคนรักสุขภาพมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตอนที่เราคัดเลือกแฟรนไชส์มาทำเนี่ยเราก็เลยเรียกมิสเตอร์เคฟค่ะเพราะว่าแป้งของมิสเตอร์เคฟเนี่ยเป็นแป้งโฮมเมดที่ไม่มีวัตถุกันเสียนะคะก็คือใช้วัตถุดิบเนี่ยจากธรรมชาติหมดเลยนะคะก็คือใช้เนยสดแทนมาการีนแล้วก็ใช้ไข่ไก่ใช้นมนะคะดังนั้นเนี่ยแป้งของมิสเตอร์เคฟก็เลยมีกลิ่นหอมแล้วก็น่าทานมากค่ะตั้งแต่ร่วมงานจากทางมิสเตอร์เคฟมานะครับก็รู้สึกดีมากเลยครับท่านทีมงานมิสเตอร์เคฟเนี่ยให้ความร่วมมือของเรากับเราเป็นอย่างดีเลยนะครับต้องขอบคุณใช่ค่ะเวลาที่เราเป็นปัญหาอะไรนะคะทางมิสเตอร์เคฟเนี่ยก็สามารถมาแก้ไขปัญหาให้เราได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะเราก็ประทับใจในทางทีมงานมิสเตอร์เคฟมากๆค่ะขอบคุณค่ะท่านใดที่เห็นคลิปวิดีโอนี้หรือว่าโฆษณาที่ทาง Facebook นะครับก็รบกวนมาลองชิมมิสเตอร์เคฟดูนะครับเราสองคนก็ขอลาขอบคุณทุกท่านมากนะคะ